เอ้าพูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ดีกว่าเลยมันยังพอเราแชร์กันไหมถ้าก็มองออกอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตีโพยตีพายจนกระทั่งทั้งหมดฉันแล้วก็บอกว่าเมาเคงสิอ้าวก็เคงมันไม่ให้เมาแล้วไว้ทำหาทำไมเล่า ใช่ไหมก็เพลงมันไม่ให้เมาแล้วไว้ทำไมล่ะอย่าเมาเคงสิใครมันก็พูดได้ดีกว่าใช่ไหมก็เคงมันไม่ให้เมา ทีนี้ในเคงเนี่ยคัดเป็นแม่ตินมีสามเกรดแต่คิดว่าเป็นผลไม้อะที่ใครขายผลไม้ก็ตัวก็ซื้อเป็นเคงเป็นกับบ่ามาเลยใครจะไปนั่งนับไอ้ชาวสวนนั่งนับอะไรไม่ได้มีเครื่องที่จะมาคัดเลือกขนาดอยู่ที่สวนเลือกสวนไรนาใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในสถานที่ใดท่านหนึ่งมาคัดกรองขนาดอะไรก็ว่ากันไปทุกวันนี้ก็มีเครื่องคัดกรองแม้กระทั่งไข่ไก่มีเครื่องคัดกรองนั่นนะครับไม่มีขนาดไหนขนาดไหนแต่ต้องมาใส่ราคาเข้าไป เท่านั้นเท่านี้ใช่ปะใครจะมานั่งนับไม่ไหวแล้วครับเรื่องแค่ก็เอาแค่ขนาดภายในจะมีแล้วก็ช่างโว้มภายในไข่รู้ทุกวันนี้กินไข่ไม่มีปฏิสนธิเลยจะบอกให้รู้ว่าเป็นไข่แทบจะไม่มีชีวิตจำไม่ด้วยครับการปฏิสนธิไข่ไก่กับไอตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กันเลยนะไข่มามันก็ไม่มีการปฏิสนธิไข่พวกนี้เน่าในหมดนะครับไม่มีเหลือ เอาไว้นานเน่าเดี๋ยวใช่ไหมครับถ้ามีการปฏิสนธิเอาไว้ในแล้วก็มันก็จะมีตัวตนออกมาเมื่ออุณหภูมิที่พอเหมาะก็คือลูกไก่ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินไข่ก็ต้องกินไข่ที่มันมีการปฏิสนธิมันจะมีประโยชน์เข้าไหมนี่ภาษาลูกงอกไข่ในฟาร์มเนี่ยมันตับพลันกันด้วยว่ามีท็อกคอไว้ถึงเวลาก็มากินจริงๆเนี่ยไข่มาออกมาผมว่านะในส่วนตัวผมนะไข่ฟังเลยนะครับถ้ากินไข่ไก่ที่เป็นไก่บ้านที่มันเลี้ยงไปตามธรรมชาตินะฮะตัวผู้ตัวเมียมันนึกสนุกมันก็ปฏิสนธิกันแหละกันมันนึกสนุกโอเคไหมไอไก่ในฟาร์มเนี่ยนึกสนุกก็ไม่ได้ปฏิสนธิกันเลยเราคิดจะทำยังไงต่อไก่ไข่เอาแค่ความมันนะลิ้นผมอยู่ไปลิ้นที่อะไรปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยนะผมให้ทราบไว้ถ้าเป็นไข่ไก่ของชาวบ้านกินแล้วไข่มันจะมันไข่แดงมันจะมันแล้วก็ความเหม็นขาวเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าไข่ฟาร์มโอ้โหมันก็ไม่มันกลิ่นเหม็นขาวมันจะออกมาดูสิจมูกลุงงอกับลิ้นลุงงอไม่ธรรมดานะผมพูดเรื่องของอายตนะห้ามาตลอดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมาตลอดเห็นไหมครับแม้ทั้งหน้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะไอ้พวกอาหารกล่องที่ใส่หัวกะทิเนี่ยผมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะเมื่อวานนี้มีผู้คนเอาเคยต้องขอบคุณไว้ก่อนนะฮะไม่ได้พูดไปมูลนี้นั่นนะครับเพราะว่าผมจะดูเนื้ออาหาร มาของกินหมดทุกเรื่องแหละอยากจะบอกไว้ว่าคำว่ากะทิเนี่ยผมเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยไอ้กะทิมะพร้าวเนี่ยมันกินมันเยอะนะเออไปสังเกตว่ากะทิเอ้ยมันทำไมมันข้นจังวะเนี่ยมันข้นผิดปกติโอ้ยผมคั้นมะพร้าวจะกับเท่าไหร่แล้วนะครับคั้นมะพร้าวเนี่ยแม่ผมทำขนมขายยุคสมัยนู้นนะครับไปขูดมะพร้าวกระต่ายเนี่ยโอ้ยนั่งใส่จักเลยนี่ก็คั้นเองไอหัวกะทิน้ำแรกเนี่ยน้ำแรกเขาเรียกว่าหัวกะทิคั้นให้มันสะใจไปเลยนะนั่นนะฮะใส่น้ำมากก็ไม่ได้หัวกะทิมันจะมีมันโอเคไหมก็เรียกน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามก็ไปทำนู่นนะ
ของแกงในกระว่ากันไปน้ำสามน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสองเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรก็อย่างนึงแหละครับแต่น้ำหนึ่งเอาไว้หยอก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 เฉพาะเลยแหละครับเช่นทำก็เรียกว่าเต่าส่วนใช่ไหมแล้วก็อะไรไม่รู้นี่ต้องใส่กะทิอ่ะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งกล้วยบวชชีกล้วยบวชนาคใช่ไหมกล้วยบวชนาคกล้วยบวชชีใส่หัวกะทิเข้าไปนะมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนไอ้พวกมันจะมะพร้าวแก่มันจะหัวกะทิมันจะเข้มข้น มันสังเกตตั้งเอ้ยหัวกะทิทำไมถึงข้นจังแล้วกลิ่นให้กระรสมันด้วยไม่ค่อยจะมีกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวมันจะไม่ค่อยจะมีแล้วมันข้นผิดปกติความมันก็ไม่ถึงเริ่มสังเกตแล้วมีหน้าก็ต้องผลิตกันแบบแมสโปรดักชันเลยครับใส่โรงงานเป็นจริงๆทำเส้นทำทุกวันนี้โรงงานเท่านั้นแหละมันจะไวพอเห็นไหมครับแต่ในการเครื่องอะไรล่ะไอ้กระป๋องแต่งไอ้มีแมงดงแมงดาเนี่ยแม้กระทั่งอะไรปูอัดเลยหล่อทั้งนั้นแหละครับปูนี่ไอ้ปูนี่ถ้าหากว่าไม่แกะมันเป็นตัวอะไรจริงๆนะครับอย่าไปให้ลิ้นเลยไปถูกนะให้รู้ไอ้ชอบปูอัดเอาแต่ชื่อมันรู้ไหมเอ้ยตายแมงดาอาจจะชื่อมันมาอย่างนี้ยอมครับนี่เรื่องพวกนี้นักวิชาการหดหมอหดที่ไหนไม่เห็นมาพูดจ่าตัวมานั่งขี้คุยบอกวิชาการนู่นนี่นั่นเปิดเผยความจริงมันสิพี่ก่อนความจริงเอาไว้ทำไมล่ะความจริงส่วนตัวก็ไม่กล้าเปิดเผยยกตัวอย่างก็ได้เหอกันจังสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายย่อมเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมคำเดียวนี่แหละครับฟังให้ดีนะครับวันนี้ก็ทักกันหลายท่านโทษทีต้องขออนุญาตพูดนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากมายแล้วผมก็ดูหน้าเรียบร้อยดูไวด้วยนะมีก็ว่านอสอนำหน้าใช่ไหมครับผมก็กระซิบถามว่าอ้าวไม่ตกค้างนานนักใดภาษาลุงออกมีนอสอนำหน้านู่นนี่นั่นไม่ตกค้างนานนักใดแค่พอเวลาประจันหน้าแล้วก็ไอ้ผมก็มีความรู้สึกเออมันก็พี่กับน้องประมาณนั้นก็ทักกันอย่างนั้นโอเคไหมเพราะผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่คือฝ่ายให้ผมรู้ส่วนตัวผมเป็นฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายรับที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่ผมขออนุญาตถามตรงนั้นนะจะน่าเกลียดหรือเปล่าเอ้ามีคำว่านอสอนำหน้าดูหน้าตาดูไว้สารพัดเอาไม่ตกข้างนะนะมันเป็นก็ตอบเป็นค่านิยมผมบอกโอ้ยของแค่นี้ยังไม่กล้าบอกความจริงกับชาวบ้านเลยเนี่ยเออไอ้นอสอลูกชายเดินตามตั้งแต่วันนู้นเลยครับประมาณสัก 7-8 ปีมาแล้วนะครับไอ้นอสอแต่ลูกเดินตามจึงจังจังอยู่เนี่ยฮะมันขัดความรู้สึกใช่สิทธิเท่าเทียมกันไม่ผิดแล้วครับตรงนั้นแต่ความเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้คำนึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติเลยทุกวันเอาแต่ค่านิยมสุดท้ายคือโกหกตัวเองเห็นจ่าจ่าอยู่โกหกตัวเองตายไปได้ขี่น้ำมนุษย์เพื่อปกปิดอะไรนี่มันอย่างปิดยังไงมันก็ไม่ได้หรอกว่าโถเอ้ยแค่เดินก็รู้แล้วแค่เดินถ้าเดินก็รู้แล้วตึงตังตึงตังว่าจุดหรือไม่ประการใดน่ะไปนู่นเลยดู
มองขี่ชั้นที่ว่าอะไรทำนองเนี้ยครับพอผมกำลังพูดเรื่องอะไรบ้างก็ไปเรื่อยแล้วท่านก็ประมวลเอาเองนะครับเอาบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาใครมีปัญญาที่จะขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าขุดหลุมฟังแต่วันนี้ไม่ได้แบกหินฟังนะครับเนาะไม่เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาค่อนข้างจะแบกหินเมื่อวานแบกช้างฟังครับอ้าวก็เล่าสูงอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเจ๊ใช่ไหมครับพอเนาะต่อมาก็เรื่องราวของหน้าจอว่าใครจะถามใครอะไรก็ว่ากันมาตามจดตามนี้ห้ามทวงดีคือทวงหนี้ห้ามทวงหนี้นะไม่เอานะเราเป็นพี่กันนะห้ามทวงหนี้กันนะไม่เอานะโอ้โหถ้าผมเป็นหนี้ใครโอ้โหโดนทวงกันแน่ดูเลยผมว่าดีนี่มันเป็นคนเป็นความโชคดีเป็นบุญผมนี่ไม่มีไม่ได้เป็นหนี้ใครโอ้โหมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะคนไม่มีหนี้เนี่ยจริงนะพี่เอ๋ยคนที่มีหนี้นะถ้าหากว่าเป็นหนี้การค้าเนี่ยมันหมุนเวียนไปวัดตับมันไปมันก็โอเคมันเป็นฟันเฟืองมีความสุขนะแต่ถ้าหากว่าฟันเฟืองหักไปแล้วโอ้โหความทุกข์ตรงนี้พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะฮะพยายามรักษาเนื้อผ้าไว้2ปีจึงจะนับ3นับ4นับ5นับ6ไปได้นะครับว่าเรานะครับ ใน2ปีนี้ว่าไม่รู้ผ่าน 5% หรือเปล่าที่พูดถึง 3% อยู่เด้อมีจังหวะมีโอกาสถึง 3% อยู่เด้อเนาะ 1% 2% รับได้ 3% นี่มีโอกาสอยู่เด้อผมพูดแบบนี้ท่านก็ไปคิดต่อสิท่านก็ไปสองหูสองตาเหมือนกันแล้วไม่มีคำถามนะใครถามครับผมปัดที่ไปหาอยู่แล้วนะห้องอยู่ห้องเฟสไม่มีใครถามไปห้องอยู่หาอยู่ตุ๊บอยู่มาหายไปไหนแล้วตรงนี้มึงออกไปกันใหญ่แล้วจ้าหาไม่เจองานนี้เย็นๆพี่โป๊ะกดปิดกดถือตรงนี้เฮ้ยอ๋อมาแล้วจ้ะอ้าวใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นเป๊ะช้างฟังขึ้นยอดตานฟังหรือขุนรู้ฟัง1 2 3ขุนรู้ฟังไม่ได้หมายความว่าตายนะพี่อ้าวเมื่อวานเนี่ยในคลิปเมื่อวานเนี่ยคุณรู้ไปลึกๆฟังแบบลึกๆแบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวะขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยอันนี้เรื่องของเมื่อวานเนี่ยยอดตาลฟังได้ไหมครับโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วปัดทิ้งไปทางเรื่องเมื่อวานนี่ปัดทิ้งไปอันนี้อะไรอีกต่ออะไรพี่มันลึกอ่ะคุณรู้ไปลึกๆฟังแบบลึกๆอ้าวเมื่อวานอีกแล้วโอ้แบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยขึ้นยอดตาลฟังไปเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วยังไงต่อลูกงอแต่ทางลึกก็โอ้โหลึกสุดเหมือนกันลึกจนสุดลึกสูงจนสุดสูงไอ้ช้างที่แบกตัวนั้นอ่ะเอาละเงาเนี่ยคิดว่าใช่คิดว่าใช่เป๊ะเอาละมาละเอาละมาละชันได้ตัวนี้เอาละกว่าจะทำหาเจอนะเอาเจอแล้วเจอใครจะถามอะไรก็ถามมาที่นี่ครับดูสินิ้วมือมีไหมนิ้วมือทางเฟซอ้าวโผล่แล้วปื้นๆดูสิรู้เรื่องไหมเวลาผมพูดที่ไม่ได้เจาะจงเป๋งป๋างเนี่ยครับมันหมายถึงอะไรพูดมาทั้งหมดค่าของคนหรือคนของงาน
ข้าของคนคนของใครข้าของคนพ้นนามสกุลข้าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและสุดท้ายข้าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นมันถูกหมดนั่นแหละที่ว่างแต่อะไรนะครับที่มันจะเป็นตัวถาวรที่สุดนะครับโอ้ยังพอได้โอ้ใช้ได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 ้ครับใช้ได้ครับนึกว่าจะ มีคนฟังไม่ออก บอกไม่ถือมันก็เลยกลายเป็นโอเคนะก็ต้องขออภัยนะฮะท่านที่เป็นเพศแม่ที่พูดเมื่อกี้ครับว่านอสอที่ลูกเดินตามนั่นนะจะไปเปลี่ยนซะถวยผมว่ามันดีกว่าเยอะขอทราบไว้นะครับดีกว่าเยอะเลยถึงจะปิดไปยังไงมันก็ไม่อยู่แค่เป็นพื้นตรงนี้ยังรับตัวเองไม่ได้มันจะไปต่อได้ไหมชีวิตมันเป็นของจริงแท้โดยธรรมชาติหรือซ้ำไปเนี่ยจะบอกว่าแล้วระหว่างเพศพ่อเพศแม่บอกไปเลยนะครับยังไงก็สู้เพศพ่อไม่ได้ครับบอกให้ทราบไปนะจะแน่แค่ไหนก็สู้เพศพ่อไม่ได้นะโอเคจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันไม่ซ้ำไปนะมั้งบอกให้ทราบไว้นะครับ อย่างคนญี่ปุ่นเขาให้เพศพ่อเป็นผู้นำบ้านเมืองเขาจริงใจเลยเพศแม่ก็เดินตามในลักษณะที่มีขนมเขาทิ้งรักษาขนมจำเนียมเพณีเราก็จะนำเขายอดเยี่ยมคือตรงนี้เขาแบ่งภาวะเก่งก็เก่งไปในส่วนเก่งแต่เวลามีครอบครัวปุ๊บในเรื่องของครอบครัวใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องการงานนอกบ้านผู้ชายเขาต้องยกย่องกันจริงๆด้วยนะให้เกียรติกันจริงๆนะครับไม่ใช่นอกบ้านฉันก็เก่งเธอก็เก่งเก่งกับเก่งอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบนะประเภทเก่งกับเก่งอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องดรอปเอาไว้ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งครับพวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนครับเอาสินี่ไม่จบเลยมนุษย์ต่างดาวเราจะไปเดือดร้อนแทนเข้าไปทำไมผมว่านะมนุษย์ต่างดาวฟังให้ดีนะครับตอบไม่ขาดไปเลยดีไหมเนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่เขาว่าโอเคนะจะดาวบ้าบอคอโปแล้วก็ตาแจ๋วแต่ผมว่าเขาว่าไว้ก่อนกับมนุษย์ตามนุษย์ดาวดวงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยถามว่ามันสำคัญต่อกันนี่หรือเปล่ามนุษย์ดาวที่เราอยู่เนี่ยดาวโลกใบนี้แหละครับตรงนี้ต่างหากทำมาหากินให้เป็นกันละมนุษย์ดาวโลกใบนี้ผมว่านะได้อ้างมาทำไมคนจริงใช่ไหมมันเพื่ออะไรใช่ไหมครับอะไรก็สู้ดาวโลกใบนี้ไม่ได้หรอกจะมันดาวแสนดาวมาจากไหนก็มาเถอะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหงอกถ้าถามมาอย่างนี้ผมตอบแทนเขาไม่ได้หรอกโอเคไหมครับนี่คือส่วนแต่ถ้าหากว่าตอบแทนความรู้สึกซึ่งกันและกันระหว่างท่านกับผมนะโอเคมาแชร์ตรงนี้ก็มนุษย์ดาวโลกใบที่เราอยู่นี่แหละมันสำคัญกว่าดาวไหนๆที่เขาพูดถึงอ้างถึงโอเคไหมครับถ้าได้สองสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมว่ามันน่าจะอ่อนแรงลงผมสุดท้ายเนี่ยผมคงไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วครับแต่อยากจะให้พูดผ่านคนที่มีปัญญาความว่าอย่าลืมนะฮะบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานะครับโอเคนะตอบในเชิงปัญญานะฟังให้ดีนะครับ1ไม่มีใครในโลกนี้ 8,000 ล้านคนที่รู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่ๆรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะถ้ารับได้อ่ะ 80% รับได้ไปต่อทิ้ง 20% เอาไว้นะเพราะ 20% รับไม่ได้ 80% รับได้นะเฉลี่ยแล้วเราเซ็นมันมากกว่าไปต่อ2มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นพระอรหันต์เขาอยู่ในกินยังไง
วันก่อนผมก็ว่าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวันดีคืนดีก็จะปรากฏตัวตนให้พวกเราเจ้าค่อยเห็นเขาอยากจะปรากฏอย่างนั้นเขาทำได้นะแล้วเขาทำได้ปุ๊บพระอรหันต์ที่ว่านั้นเขาต้องมีความสามารถไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปจะมากกว่ามนุษย์ทั่วไป